สรุปแล้วคีย์การ์ดมีกี่ใบปกติในหมู่บ้านเขาจะบอกมี2ใบวรรณพรบอกว่ามี2ใบจริงใบนึงอยู่กับพนาสันอีกใบนึงเธอเก็บไว้เองแต่ใบที่เธอเก็บไว้เองเธอทำหายหลังจากนั้นก็จะใช้วิธีแลกบัตรเข้าออกหมู่บ้านแต่บัตรที่มันหายมันไปอยู่กับช่างกิจวรรณพรก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนเอาคีย์การ์ดเข้าออกหมู่บ้านไปให้ฆาตกรแต่บัตรมันหายไม่รู้หายไปได้ยังไงมองมันหายจริงมองอะไรมันหายไปโดยที่เราไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้หนูมารู้ทีตอนที่จะกลับบ้านตอนที่จะติ๊กประตูเข้าหมู่บ้านเพราะว่าแสดงว่าเราออกไปเนี่ยของพี่พรยังติ๊กออกได้ติ๊กออกได้ก็รอปภถึงได้บอกว่าเมื่อเช้ายังเห็นติ๊กออกอยู่เลยพอตอนจะติ๊กเข้าก็คือมันหายไม่เจอแล้วคิดว่าวันที่กิจเขามาในถ้าเขามาวนเวียนดูเนี่ยคือเขาใช้ทีการไปทำแบบไหมคิดว่ามันเป็นงั้นน่ะเพราะว่าสืบเรื่องแล้วมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะพี่วันที่พี่พรไปที่บ้านของกิจอะไรเงี้ยแล้วมันมีรถมินิบัสสีแดงจอดอยู่ด้วยวันนั้นพี่พรได้เห็นรถมินิบัสสีแดงหนูไม่ได้สังเกตเลยเพราะหนูเอารถแค่รถไปทำหนูรถไปทำช่วงล่างค่ะแต่หนูไม่ได้สังเกตอะไรขนาดนั้นมีรถไม่มีรถอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาชอบหนูนะหมายถึงว่าตอนที่เขารู้จักพี่อะนะมาหลังๆเนี่ยแต่ไอ้ทำงาน3เดือนอะหนูมาทำ3เดือนไม่ถึง3เดือนไม่ซ้ำเกือบมันมาบอกชอบพี่ตอนไหนตอนหลังๆแล้วค่ะมันบอกว่าแบบเอ้ยมันชอบพี่นะอะไรเงี้ยเขาแค่แซวๆกันเล่นค่ะแค่นั้นเองมันดีไปที่ทำงานใช่สัมภาษณ์พิเศษชุดนี้คือก่อนที่ตัวของสาวพรหรือว่าน้องวรรณพรจะไปรับสารภาพในคืนสวดพระอภิธรรมศพคืนสุดท้ายในที่สุดยอมรับว่าคบซ้อนคืออยู่ๆเธอก็เปิดบ้านแล้วบอกขออธิบายเรื่องคีย์การ์ดหน่อยได้มั้ยคะอยู่ๆเธอก็พูดขึ้นมาเองอยากจะเคลียร์ปมนี้แล้วเธอก็เคลียร์ปมนี้โดยที่เธอบอกว่าเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมคือรู้จักแต่ไม่ได้สนิทสนมกับช่างกิจเหมือนกับว่าช่างกิจน่าจะเคยมาแอบชอบเธอสมัยเธอที่เธอทำงานอยู่บริษัทขนส่งแต่ตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบรับตอนนั้นนะนี่คือช่วงเวลาก่อนที่จะเดินทางไปที่งานสวดพระอภิธรรมศพแต่ว่าพอหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเราทั้งประเทศก็ได้เห็นแล้วว่าเธอยกมือไหว้ขอโทษในงานศพสามีตัวเองแล้วพูดว่ายอมรับว่าคบซ้อนช่างกิจไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอมีสามีอยู่แล้วคือคุณธนาสันและเมื่อรู้ไถ่ปมหึงโหดในการไปอุ้มฆ่าคุณธนาสันหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเธอเป็นคนเอาคีย์การ์ดให้ช่างกิจหรือเปล่าเพราะก่อนที่จะรับสารภาพเธอบอกว่าไม่ได้ให้คีย์การ์ดกับใครมันหายไม่ได้สนิทขนาดนั้นจะให้ได้ยังไงแต่วันนี้สนิทแล้วไงพอคืนนี้สนิทแล้วคงต้องไปตามกันต่อว่าเธอเอาคีย์การ์ดของที่หมู่บ้านตัวเองให้ฆาตกรที่ฆ่าผัวของเธอหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรอดูตำรวจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา4คนที่ร่วมขบวนการเพิ่มเติมไหม